สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2020ในรอบแรกนะสุดท้ายเกมที่3ประจำเช้าวันพุธที่23มิถุนายนกันหน่อยดีกว่าก่อนวันนี้เป็นเกมในกลุ่มดีเริ่มที่โครเอเชียก็เอาชนะสกอตแลนด์ไป3-1ครับเกมนี้โครเอเชียได้3ประตูจากนิโคล่าวาซิกครับยิงเข้าไปนาทีที่17ลูก้าโมดิชนาทีที่62แล้วก็อีวานเปริซิกยิงเข้าไปนาทีที่77นะฮะส่วนสกอตแลนด์ได้1ประตูจากคาลัมแมกเกอร์นาทีที่42ส่วนอีกคู่นึงเช็กก็แพ้ให้กับอังกฤษไป0-1อังกฤษได้ประตูชัยจากลูกโมงของลาฮีมสเตอร์ลิงในนาทีที่12และนี่คือบทสรุปของกลุ่ม D ฮะก็แชมป์กลุ่มตกเป็นของอังกฤษครับเก็บไป7คะแนนอันดับ2และก็3โครเอเชียกับเช็กเนี่ยมี4คะแนนเท่ากันต้องมาดู head to head ครับปรากฏว่าเสมอกัน1-1เหมือนกันแล้วก็มาดูประตูได้เสียต่ออ่ะก็ยิงได้1ลูกเท่ากันอีกฮะก็เลยสุดท้ายตัดสินด้วยประตูยิงได้ซึ่งโครเอเชียยิงได้4ลูกเช็กยิงได้3ลูกโครเอเชียเลยอยู่ที่2ไปนะฮะส่วนเช็กก็อยู่ที่3แล้วก็อันดับ4ก็เป็นสกอตแลนด์ที่เก็บไป1คะแนนก็ตกรอบไปตามระเบียบและนี่คือเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายครับอังกฤษที่ได้แชมป์กลุ่ม D ก็จะไปอยู่ในสายล่างครับไปรอเจอกับรองแชมป์กลุ่ม F ครับที่มีโปรตุเกสเยอรมันฝรั่งเศสฮังการีนั่นเองนะฮะส่วนโครเอเชียจะไปอยู่ในสายบนครับเดี๋ยวรอเจออันดับ2ของกลุ่ม E นั่นเองกลุ่มที่มีทางสวีเดนสโลวาเกียสเปนแล้วก็โปแลนด์นะฮะแล้วมาต่อที่อันดับ3ที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับเอาทั้งหมด4ทีมก็อันดับ1ตอนนี้เป็นเช็กมี4คะแนนสวิตเซอร์แลนด์มี4คะแนนอันดับ3โปรตุเกส3อันดับ4ยูเครนมี3อันดับ5ฟินแลนด์มี3อันดับ6สเปนมี2นะฮะก็ตอนนี้ทีมที่เข้ารอบแน่นอน 100% ก็คือเช็กกับสวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนอีก2ที่นั่งใครจะได้ไปเดี๋ยวคืนนี้ก็จะทราบกันส่วนดาวซันโดล่าสุดยังคงไป4คนนี้ครับแพทริกชิกโรนัลโดวายนาดุมแล้วก็ลูกากูที่ยิงไปคนละ3ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคืนวันนี้นะฮะก็เตะ2ช่วงเวลาครับ5ทุ่มตรงเป็นเกมในกลุ่ม E สโลวาเกียเจอสเปนแล้วก็สวีเดนพบกับโปแลนด์ตอนตี2จะเป็นเกมกลุ่ม F ครับเยอรมันจะพบกับฮังการีแล้วก็โปรตุเกสเจอกับทางฝรั่งเศส